สวัสดีครับผมเลชัยสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาสอนนะครับวิธีการลงเจ้าตัว Android Studio แล้วก็การเซตอัพเจ้าตัว Android Emulator บน Apple Silicon M1 นะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยสำหรับคนที่เคยติดตั้ง Android Studio นะครับบนเครื่อง Mac อยู่แล้วเนี่ยการติดตั้งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับในกรณีถ้าเกิดใครต้องการลงเจ้าตัว JDK นะครับให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ผมนะครับวิธีการลง JDK ผ่าน Homebrew นะครับก็ในการมาที่ YouTube ครับนะครับแล้วก็พิมพ์ Channel ผมนะครับ CM Dev แล้วก็พิมพ์เข้า Open นะครับพิมพ์เข้า JDK ก็ได้นะครับ on M1 นะครับก็จะเห็นนะครับการติดตั้ง Java JDK on Apple Silicon M1 ผ่าน Homebrew อันนี้คือให้ติดตั้งก่อนนะครับเอาล่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำการดาวน์โหลดเจ้าตัว Android Studio ดาวน์โหลดปกติเลยครับก็เพียงแค่ไปที่เว็บไซต์นะครับของทาง Android Studio ก็กดเข้าไปเลยครับตามลิงก์นี้เลยนะครับ step by step เลยก็กดดาวน์โหลดปกติเนี่ยแหละนะครับที่เป็นเวอร์ชัน Mac ปกติเลย unzip ลงทุกอย่างปกตินะครับคุณสามารถ new project ได้หมดปัญหาเดียวคือเราจะรันนะครับเจ้าตัว Android Studio ของเราเนี่ยบน emulator ไม่ได้เพราะตอนจังหวะที่จะสร้าง emulator มันจะไม่ยอมให้เราสร้างนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับผมทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันก็จะอยู่บนเครื่องผมนะครับก็ผมจะเปิดขึ้นมาในแง่ของความเร็วบางคนอยากจะถามว่าเฮ้ยบน M1 ใน Android Studio จะเร็วแค่ไหนในความรู้สึกผมมันก็เร็วขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องมันแรงขึ้นนะครับแต่ว่าก็ถามว่ามันเร็วปื๊ดปานไหมผมต้องลองกับงานที่เป็นโปรเจกต์ผมซึ่งไม่ได้ว่างลองกับงานที่เป็น POS ของผมหรือโพสต์ของผมนะครับว่ามันจะรันได้เร็วแค่ไหนนะครับก็อาจจะต้องเทียบกับเครื่องสเปค Intel ที่เป็นรุ่นท็อปเหมือนกันว่ามันแรงแค่ไหนตอนนี้ผมดูแล้วยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ช้าแน่นอนนะครับก็ไม่ได้ช้าอะไรเบื้องต้นก่อนผมเปิดมันขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการ new project อย่างเป็นเพลนเลยนะซึ่งผม new ไว้แล้วนะครับผมไม่ขอญาตมานั่ง new ใหม่ให้ดูนะครับก็เป็น Kotlin ธรรมดานะครับก็ในการติดตั้งครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะขอดาวน์โหลดนู่นดาวน์โหลดนี่ก็ใช้เวลานิดนึงขึ้นอยู่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตผมต้องดาวน์โหลดพวก SDK แล้วพวก Gradle มาติดตั้งบนเครื่องของเรานะครับคราวนี้จุดสังเกตก็คือเจ้าตัวนี้นะคนที่ใช้ Android Studio เป็นน่ะจะมองหาเจ้าตัว AVD ถูกป่ะนะครับแล้วก็เอ๊ะเราจะทำการสตาร์ททำการสร้าง AVD เมื่อกดสร้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้น warning ขึ้นมาว่าคุณน่ะสร้างไม่ได้บน environment ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีผมจะลองสร้างดูแล้วกันนะสักตัวนึงนะกด next นะครับจะเห็นมัน warning ขึ้นมาแล้วครับ your CPU does not support VTX นะครับซึ่งนั่นแหละก็คือสร้างไม่ได้นะครับในการที่จะรัน Android Emulator เรามี2ช้อยคือรอนะครับ Emulator นะบนเครื่องจริงเนี่ยผมยังไม่ลองเดี๋ยวผมจะลองบนเครื่องจริงแล้วเดี๋ยวทำให้ดูในคลิปหน้านะครับแต่ว่า Emulator เนี่ยมี2เคสคือรอพวก Bootstack รอพวก Nox ก็คือพวก Emulator ที่เป็น Third Party เขาทำให้ซึ่งของกรณี Bootstack เนี่ยมันมาเร็วๆนี้ข้อดีของพวก Bootstack คือพวก layout มันจะมีทั้งแบบที่เป็นโฟนแล้วก็แบบที่เป็นแท็บเล็ตให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจรอแล้วต้องการคัสตอมซึ่งแน่นอนมันจะยังคงมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเอาไว้ใช้ทดสอบเล่นๆเงี้ยก็ยังพอได้อยู่วิธีการก็คือมาที่เว็บไซต์ครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งเจ้าตัวลิงก์เนี่ยไว้ในใต้ description ของ YouTube นี้ด้วยนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นลิงก์นี้นะครับก็คือการติดตั้งนะครับเจ้าตัว Android Emulator ที่เป็น Preview Version 3นะครับอันนี้ก็จะเป็น Image เฉพาะเลยก็กดดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลด Unzip เสร็จเนี่ยนะครับดาวน์โหลด Unzip เสร็จมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเจ้าตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Android Emulator แล้วก็ลากมาเก็บไว้ที่แอปพลิเคชันแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดเลยครับแบบดิบๆนี่เลยนะครับเอาล่ะมันจะขึ้น Warning ขึ้นมานิดนึงนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยพอแค่บอกว่าในการเปิดเจ้าตัว Emulator ครั้งแรกเนี่ยครับคุณต้องเมคชัวร์ว่าคุณน่ะต้องทำการไปติ๊กนะครับที่ตรงบริเวณนี้ฮะแล้วก็มาที่ตรงส่วนที่ชื่อว่ารู้สึกจะเป็นบริเวณsetting นะครับแล้วก็ general นะครับแล้วมองหาตัวนี้ที่ชื่อว่า use detect adb location ต้องเมคชัวร์ว่าเราเทิร์นออนเพราะอะไรครับถ้าเราไม่เทิร์นออนเนี่ยจะส่งผลทำให้เจ้าตัว Android Studio ของเราเนี่ยมองไม่เห็นตัว device แต่พอเทิร์นออนปุ๊บกลับมาที่ Android Emulator ก็เห็นตัว device แล้วแหละนะครับอันนี้เราก็สามารถจะลองกด run แล้วก็ทดสอบได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ที่ผมทำการทดสอบจะเห็นว่าไอ้ Runcat ผมเนี่ยวิ่งค่อนข้างจะเร็วเลยนะผมก็จะรู้สึกว่าเครื่องทำงานหนักนิดนึงนะครับแต่ว่า
ผมก็จะว่าผมอัดวิดีโอไปด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นกรณีเครื่องที่เป็น Intel อ่ะผมว่าหนักกว่านี้อีกนะครับคราวนี้จุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตรงนี้เราสามารถปิดได้เลยนะครับหรือกดคำว่า Never Show This Again ก็ได้แต่ว่าผมยังไม่อยากกดนะครับจุดน่าสังเกตอันนึงคือ Emulator ตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่สามารถรันพวกเว็บวิวได้นะครับพวกเบราว์เซอร์เนี่ยจะรันไม่ได้มันยังตายอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนมันรันแอปได้จุดสังเกตที่2คือมันทำงานไวมากมันเหมือนกับเอาเครื่อง Android จริงๆมาใช้เลยแอนิเมชันเนี่ยมันจะฟุบฟับฟุบฟับนะครับค่อนข้างจะเร็วนะครับก็แฮปปี้เลยนะอันนี้เร็วนะโอเคนะนะครับเนี่ยฮัลโหลเฟิร์สอะไรเนี่ยนะเห็นอ่ะเร็วทันใจถ้าเกิดโดยปกติเนี่ยแอนิเมชันมันจะไม่ฟุบฟับขนาดนี้เราดูเปิด YouTube ดูเห็นนะแอนิเมชันไวไหมเนียนเลยนะอันนี้เนียนเลยผมก็จะว่ามันค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยแหละนะครับเวิร์กเลยผมจะลองเล่นให้ดูนะนะครับเล่นดูว่าเนียนแค่ไหนเนี่ยนะไวนะถูกป่ะนะครับไวใช้ได้เลยนะครับโอเคเลยนะนะครับก็รอเขาแก้ไขมันก็จะมีประเด็นอยู่อย่างเดียวคือตอนเนี้ยมันมีแค่ไซส์เดียวหน้าตาเดียวไม่มีแท็บเล็ตนะครับถ้าเกิดคนทำแอปที่เป็นแท็บเล็ตเนี่ยก็อาจจะต้องมานั่งคัสตอมเองซึ่งอาจจะไม่สะดวกนะครับก็อันนี้แหละก็คือขั้นตอนนะครับของการที่เราจะติดตั้งเจ้าตัว Android Emulator ง่ายๆนะตรงไปตรงมานะครับก็สามารถทำตามนี้เลยนะครับโอเคนะนะครับแค่ดาวน์โหลดตัวนี้มาแล้วก็อย่างที่บอกก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวยังไงผมจะทำการทิ้งนะครับเจ้าตัวลิงก์นี้ไว้ใต้ YouTube description นี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุน channel นี้นะครับก็เพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็อาจจะเข้าไปเยี่ยมชมหลักสูตรของทาง Coast Mobile นะครับที่เว็บไซต์ coastmobile.com นะครับเรามีหลักสูตรที่เรียนสดผ่าน Zoom นะครับมีทั้งแบบที่เป็น private class on site นะครับแต่ on site นี่ก็คือผ่าน Zoom หรือจะเป็นวิดีโอออนไลน์ก็ได้นะครับก็คอนเซ็ปต์เราคือเนื้อหาเราจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เน้นทฤษฎีแบบทฤษฎีอย่างเดียวอ่ะนะครับคือจะเน้นปฏิบัติเน้นทำก็คือเป็นเนื้อหาองค์กรก็คือเจาะลึกแบบองค์กรใช้งานจริงนะครับก็โอเคในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ